ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยแม้ว่าจะไปประชุมครม.สัญจรนะครับแต่ก็ยังพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศนะครับตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะบอกว่าภาพรวมเนี่ยพอใจนะเพราะว่าไปดูตัวเลขสำหรับผู้ติดเชื้อสำหรับคนที่เข้ามาแล้วตรวจพบเจอเสร็จเนี่ยมีการแยกตัวออกมาอีกด้านนึงเนี่ยนะครับการขั้นตอนต่างๆในสนามบินเนี่ยก็มีการปรับตัวนะครับในการดำเนินการให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยครับขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรัฐเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับขณะที่ทางสบคเองเนี่ยนะครับรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวหลังจากที่เปิดประเทศนับจนถึงวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อวานนี้อยู่ที่ประมาณ15วันด้วยกันนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเนี่ยกว่าประมาณ 55,000 คนนะครับพบผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ65รายนะครับตกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.12 เท่านั้นนะครับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงข่าวภายหลังการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่นะครับถึงความคืบหน้าหลังจากที่เปิดประเทศรับชาวต่างชาติกลุ่มเสี่ยงต่ำเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวบอกว่ามีการติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆการสั่งจองห้องการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยสั่งให้มีการปรับวิธีการตรวจสอบต่างๆที่สนามบินเพื่อลดเวลาลงให้มากที่สุดโดยเฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดเวลาซึ่งจากการสอบถามชาวต่างประเทศเองเนี่ยฮะก็มีความพึงพอใจต่อเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกกันนะครับน่ายินดีนะครับวันนี้ก็รับทราบความคืบหน้าเรื่องการเปิดประเทศแล้วก็ยังมีแนวโน้มในการที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆการจับจองการท่องเที่ยวการจองห้องก็มีปริมาณมากขึ้นผมก็เลยอยากให้มีการปรับวิธีการในการตรวจสอบต่างๆนะครับที่สนามบินให้ลดเวลาลงให้ได้มากที่สุดในปัจจุบันนะครับหรือบางทีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเราทั้งนี้เพื่อประหยัดเวลาต่างๆก็ได้รับทราบว่าชาวต่างประเทศก็มีความพึงพอใจนะครับพลเอกประยุทธ์ยังบอกอีกนะครับว่าพอใจภาพรวมในการเปิดประเทศและจากที่ฟังเสียงประชาชนทุกคนเนี่ยพอใจเช่นกันนะครับแต่ว่าต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐทุกคนโดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยก็มีการพบปะกับผู้ประกอบการระดับล่างด้วยซึ่งผู้ประกอบการเองก็พอใจหลังจากนี้ก็จะเข้าไปดูแลสนับสนุนทั้งเรื่องของการขนส่งบริการแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องปรับตัวตามมาตรการของภาครัฐนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาฟื้นตัวขณะที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือว่าสบค.มีการรายงานผลการเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1จนถึง15พฤศจิกายนนะครับที่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำโดยไม่ต้องกักตัวรวมทั้งระบบแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ระบบที่ต้องกักตัว7วันจนถึงหรือว่า10วันนั่นเองมีนักท่องเที่ยวเข้าไทยรวมทั้งหมดนะครับ 54,939 รายในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้อเพียงประมาณ65รายหรือว่าคิดเป็นอัตราการติดเชื้อร้อยละ 0.12 เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสบคเองเนี่ยยังมีการประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19แล้วเห็นว่าสถานบันเทิงเนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อสูงแล้วก็ยังมีตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 จากกิจการนี้ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ครบร้อยละร้อยตามเป้าขณะที่สถานประกอบการเองเนี่ยก็ยังต้องเตรียมความพร้อมและต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนใหม่นะครับไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพราะว่าถ้าเปิดบริการแล้วเกิดการระบาดก่อนสิ้นปีก็จะกระทบกิจกรรมและบรรยากาศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของประชาชนด้วยเช่นกันโดยทางสบคชุดใหญ่ก็ยังมอบหมายให้สปกสบคลงพื้นที่ไปดำเนินการประชุมร่วมกับทางจังหวัดและขอให้ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่โซนสีนะครับทำการเสนอมาตรการที่ชัดเจนเข้มงวดที่จะสามารถรองรับการเปิดให้บริการและรับการประเมินโดยจะทำการขึ้นทะเบียนไว้ก่อนนะครับเพื่อรอการเสนอให้สบคพิจารณาเพื่อประเมินสถานการณ์ทุก15วันนะครับเรื่องของการเปิดกิจกรรมสถานบันเทิงเนี่ยนะครับก็ให้มีการเตรียมความพร้อมไปนะฮะยาวไปเลยนะครับจนถึงช่วงของวันที่15มกราคมนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเปิดได้นะครับสักช่วงประมาณ16มกราคมอาจจะมีเสียงบ่นมาหน่อยนะจากทางผู้ประกอบการสถานบันเทิงนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่ารับทราบข้อมูลแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปตามมาตรการนี้ก่อนนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปรายการที่น่าสนใจมากมายครับ